ค่ะคลิปนี้จะเป็นการถักใบของดอกบานใบของดอกมะลินะคะลักษณะของใบนะคะตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะค่ะก่อนที่จะไปถักก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้คนคุยด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปถักกันเลยค่ะขึ้นแบบโซ่นะคะโซ่15นะคะ15ถักถัดไปถัก X ค่ะตามด้วย T นะคะถักถัดไปถัก T ถักถัดไปถัก F ค่ะหลักถัดไปถัก DF นะคะ F 2 ครั้งในหลักเดียวกันหลักถัดไปพันหัวเข็ม2 ครั้งทีอาร์แล้วก็ดีทีอาร์ทีอาร์2 ครั้งในหลักเดียวกันนะคะถักต่อไปถัก TR ถักต่อไปถัก DTR นะคะ TR 2 ครั้งในหลักเดียวกันหลักต่อไปถัก TR นะคะหลักต่อไปถัก DF นะคะ F 2 ครั้งในหลักเดียวกันหลักต่อไปถัก F ค่ะหลักต่อไปถัก T ค่ะหลักต่อไปถัก X ค่ะตรงนี้ทำ 3x นะคะ 1x 2x แล้วก็ 3x นะคะต่อไปถัก x ถัก t ทำเหมือนอีกฝั่งนะคะ
F ถัก D F แล้วก็ถัก T R แล้วก็ถัก D T R T R สองครั้งในหลักเดียวกันนะคะถักถัดไปก็ถัก TR หลักถัดไปก็ถัก DTR หลักถัดไปถัก TR หลักถัดไปถัก DF F สองครั้งในหลักเดิมหลักถัดไปถัก F หลักถัดไปถักทีหลักถัดไปถักเอ็กแล้วก็ C กับ X แรกนะคะถักซีผ่านขึ้นโซ่หนึ่งนะคะใส่ลวดเลยค่ะลวดนี้เดี๋ยวเราตัดครึ่งหนึ่งก่อนก็ได้นะคะใส่ลวดตรงโซ่หนึ่งที่เราขึ้นไว้นะคะที่มันลงไปเลยนะคะก็จะเหลือไว้ประมาณเท่านี้พอแถวต่อไปนะคะถัก X นะคะถัก x ลงในช่องเดิมแล้วก็ถัก x ไปจนถึงกึ่งกลางนะคะสองสาม
บนี้นะคะจะได้ทั้งหมด 18x นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18ถัก x มาทั้งหมด 18x นะคะพอถึงกึ่งกลางถัก x ทีลงช่องเดิมนะคะแล้วก็ถัก x ลงช่องเดิมค่ะ x ทีx นะคะช่องถัดไปก็เหมือนเดิมค่ะถัก x ไปทั้งหมด 18x นะคะถักมาจนสุดนะคะค่ะพอถักเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ปิดงานกับเอาไหมนะคะ C กับ X แรกค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่หนึ่งตัดไหมนะคะจะได้แบบนี้นะคะใบดอกมะลินะคะเพื่อนๆก็ใช้เทียนลนด้วยนะคะงานจะได้สวยงามนะคะจะได้แบบนี้นะคะอันนี้คือใช้เทียนลนแล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้คนคุยด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ